รีวิวการฟ้องหย่าฟ้องชู้เนื่องจากว่าพอจับได้ว่าสามีที่เป็นผู้กองแอบซุกผู้หญิงเอาไว้ที่บ้านย้อนสั้นๆนิดเดียวแล้ววันนี้ขอให้ฟังอีกด้านนึงเพราะผู้หญิงอีกคนนึงบอกฉันก็ไม่ทนเหมือนกันเธอจะมาใส่ร้ายป้ายสีฉันแบบนี้ไม่ได้อันนี้คลิปเมื่อวานก่อนนะคะที่ทางฝั่งภรรยาหลวงคือคุณอุ้มเนี่ยเธอลง TikTok เองนะเธอบอกว่าเพิ่งจะไปฟ้องขึ้นศาลกันมาแล้วฟ้องชนะสามีที่เป็นผู้กองกับผู้หญิงเบอร์2 2คนจริงๆฟ้องไปล้าน2คนต้องจ่าย 700,000 บาทให้ฟังคลิปนี้ก่อนค่ะพี่บอกตรงๆเลยนะทุกคนที่เป็นเมียหลวงนะคะต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะแล้วฟ้องได้เงินจริงๆค่ะฟ้องชนะจริงๆเลยค่ะอย่างตัวอย่างพี่เนี่ยพี่ยอมรับเลยว่าตอนแรกพี่ก็ไม่อยากจะทำนะคะแต่มันจำเป็นต้องทำค่ะมันจำเป็นต้องทำนะคะบทสรุปของการที่จะคิดจะเป็นเมียน้อยเขาหรือมีชู้กับผัวชาวบ้านนี่นะคะเป็นอะไรที่เสียเงินจริงๆเลยนะคะเสียเงินจริงๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่อยากเสียเงินนะคะจงหยุดเลยนะคะหยุดเลยนะคะของพี่เนี่ยและเมื่อวานนี้เราไปเจอตัวคุณอุ้มเลยนะคะเจ้าตัวยืนยันว่าฉันมีหลักฐานขึ้นศาลฟ้องชู้หมดก็คือไอ้คลิปมือถือตอนที่บุกเข้าไปที่บ้านของพี่ผู้กองหลังจากนั้นก็ไปเจอน้องก็คือน้องหมิวอยู่ในบ้านกันแล้วเอาจริงๆผู้หญิงก็เหมือนกับกำลังจะใส่รองเท้าอ่ะออกจากบ้านแต่สุดท้ายแล้วมันรู้มันมีความสัมพันธ์อะไรกันตอนบุกเข้าบ้านเลยนี่ไปเจอฮะจะเออยู่ผู้หญิงอีกคนอยู่ในบ้านของผัวออกมาเลยจับออกมาเลยจับพี่มีอะไรคะออกมาเลยออกมาเลยออกมาก่อน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 เพื่ออะไรคะออกมาก่อน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 ทำไมคะออกมาก่อน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 เจ้าออกมาก่อนเจ้ามหันหน้าเป็นยังมีรูปเยอะแยะเจ้ามีรูปเยอะแยะเจ้ามีรูปเยอะแยะเจ้าน้องคนนี้คือน้องหมิวนะคะและเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ชาย1และผู้หญิง2คนซึ่งตัวของคุณอุ้มภรรยาหลวงเธอจดทะเบียนสมรสก็บอกว่ามันมีการฟ้องร้องต่อศาลกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเธอฟ้อง2คนเป็นทางแพ่งอะนะคะฟ้องไปทั้งหมด1ล้านบาทศาลพิจารณาให้ทั้งคู่ร่วมกันชดใช้แต่ไกลเกลี่ยจาก1ล้านเหลือแค่ 700,000 ซึ่งเมื่อวานนี้บางคนบอกว่าจริงๆน่าจะฟ้องไปเลย3ล้านจะได้ลดลงมาเหลือแบบติดหลักล้านแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมวันนี้ขอให้ฟังอีกมุมนึงเนื่องจากว่าตัวของน้องหมิวขอเปิดใจบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูไม่ได้ตั้งใจจะเป็นบ้านเล็กของเขาหมิวบอกฉันก็มีเหตุผลเหมือนกันคุณผู้ชมคะหมิววันนี้เนี่ยเปิดใจอยู่ในพื้นที่แล้วปรากฏว่าวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราน้องณัฐภาคไปเจอคุณหมิวเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะท้อง4เดือนใช่ไหมหมิวบอกใช่หมิวท้องอยู่ตอนนี้หมิวตั้งครรภ์อยู่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยากจะขอชี้แจงเมื่อวานดูข่าวของอมรินทร์ทีวีแล้วรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันนะคุณผู้ชมหมิวคือสาวอีกคนชุดดำเนี่ยฮะที่บอกเขาไปเจอปรากฏในคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามคลิปนะจริงๆแล้วอ่ะคือเจ้าตัวบอกณเวลานั้นฉันรู้ว่าฉันคบกับสามีของฉันในขณะที่สามีหย่ากับภรรยาอีกคนก็คือหย่ากับอุ้มแล้วโดยฉันเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาหย่ากันจริงหรือเปล่าแต่เบื้องต้นรู้ว่าอุ้มกับตัวผัวเขาเนี่ยผู้กองเนี่ยหย่ากันไปตั้งแต่19มีนาหลังจากนั้นพอแยกกันอยู่ปุ๊บตัวของอุ้มเองปรากฏก็มีการมาเจรจาแล้วไงก็ฟ้องกันแล้วไงชำระเงินกันแล้วไงไอ้เรื่อง 700,000 ใช่ไหมตอนนี้จ่ายไปเห็นบอกว่าจะมีการจ่ายครั้งแรกเนี่ยก็คือ10กุมภาปีนี้แหละจะจ่ายประมาณ 300,000 แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะจ่ายกันต่อก็เคลียร์กันแล้วไงทำไมถึงเอาคลิปออกมาแฉอีกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฮะเดี๋ยวขอดูเรื่องของไทม์ไลน์ก่อนคือเรื่องแบบนี้เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้จะมาเป็นเมียน้อยอ่ะพูดง่ายๆเนื่องจากว่าคุยกันกับผู้กองบอกแยกบ้านกันคือแยกกันตั้งแต่19มีนาแล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าผู้กองโสดแล้วคือไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้หย่ากันแบบทางกฎหมายอ่ะยังไม่ได้เซ็นหย่ากันแล้วสุดท้ายอยู่ดีๆอุ้มมาจากไหนอ่ะมาบุกบ้านแล้วก็มาถ่ายคลิปแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจะไปร้องกับสื่อทำไมอีกเพราะอย่างที่บอกว่าพอตกลงกันแล้วใช่ไหมก็เคลียร์กันแล้วนี่แล้วอยู่ดีๆวันนี้คุณไปให้สัมภาษณ์กับสื่อคุณไปลง TikTok แล้วรีวิวเหมือนกับจะประจานฉันแบบนี้และเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยค่ะเอาจริงคุณหมิวท้องเธอก็เครียดมากแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยววันนึงลูกในท้อง
ออกมาเนี่ยโตขึ้นแล้วจะมาเห็นเรื่องราวของพ่อกับแม่แล้วก็เมียเก่าของพ่อมีปัญหากันเหตุการณ์วันนี้คุณหมิวบอกจะให้สัมภาษณ์วันนี้แล้วจะจบแล้วซึ่งล่าสุดเห็นบอกว่ามันมีคลิปใหม่คลิปนึงที่บอกว่าตัวของคุณอุ้มภรรยาหลวงเนี่ยจริงๆตั้งใจจะจัดฉากประจานเธอมากก่อนหน้านี้เคยบุกไปที่บ้านของแม่คุณหมิวนะคะแล้วก็ไปข่มขู่แม่คุณหมิวนี่เอาปืนไปจับน้ำเอาอย่างจับน้ำนี่อย่างไปจับน้ำเล่นการทำน้ำม่วงนี่หมดเลยยายเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องฟ้องคนจับน้องฟ้องเก๋จับในฐานะเป็นจู่กระปัวน้องกฎหมายคนนี้เองเพราะน้องมีเงินรถกระปืนจับคือต้องห่อกับบนมีเมียพอใจมันขยได้เนาะพอใจมันขยได้มันก็ตึงว่ากะเลิกกับเมียแล้วอย่างแล้วเดี๋ยมันก็ตึงว่าหมดละกะมันใครได้ยังไงใครได้ของฟรีไงแล้วออกหน้าออกตาตัวเจ้าเนี่ยกินน้องตึงนั่งเงินเดือนเหลือพันปลายไปเอาปืนไปจำนำ 70,000 ผ่อนดอกเบี้ยเป็นเดือนละ 3,500 มันจะไปเหลืออย่างเงินเดือนนะแล้วมันจะเอาที่ไหนมาเลี้ยงเปิ้นเนี่ยหรือว่ามีหรือว่ามีเงินคือมันที่จะให้เงินใหม่แต่นะเจ้าพี่น้องแม่นแม่นลูกแม่มีก้าหัวตอนนี้น้องเข้าสู่ระบบกฎหมายไปแล้วเจ้าก็คือบอกเขาเปิดได้เลยว่าไปเจอกันที่ศาลเจ้าเขาจะมาอู้อย่างกำนั่งมันหมดเวลาแล้วเจ้าก่อนที่จะกึศอย่างก่อนที่จะเจ้าบ้านเนี่ยยังมาคือทุ่งจะกึศเจ้าจะมากึศตอนนี้มันสายเกินไปแล้วยายน่ะน้องตั้งใจจะมาบอกผู้ยายนี่แหละค่ะคือใจบ่ได้น้องยอมฮับว่าถ้ามาแม่หญิงจีเอใจบ่ได้เจ้าบ่ฮู้ว่าลูกไผผัวไผบ่สนเลยเจ้าเอาความมันเอาความอย่างเดียวส่วนมากตัวยายหัวน้องมันปากดีมันปากดีเจ้าเลือกไปอยู่วันไหนฮะอยู่วันไหนอยู่ปุ้นแม่ท่าปุ้นเจ้านาราชพัฒน์เจ้านานาวคอเจ้าการศึกษาก็มีเนี่ยและอย่างว่าหน้าตาก็ดีนะนี่อย่างมาไปสอบหาหัวที่เป็นตัวเป็นต้นที่บนนิดภาระมีลูกมีเมียเอียนี่อยากจะต้องมาเอาตรงนี้จริงอยู่ประจายมันก็ต้องว่ากันหมดแล้วว่าบ่มีเมียมีไอ้อย่างสักอย่างอ่ะมันก็ว่ากันมันใครได้อ่ะมันใครได้ของฟรีอ่ะคุณผู้ชมคะทางฝั่งหมิวก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่หนูแก่แล้วอยู่บ้านดีๆอยู่ดีๆอุ้มบุกไปแล้วบอกว่าลูกสาวก็คือหมิวอ่ะเหมือนไปเป็นเมียน้อยแม่ขายนาได้เลยนะมีปืนเอาปืนไปจำนำมีอะไรขายเลยเพราะเดี๋ยวสุดท้ายต้องขึ้นศาลแล้วจะฟ้องและฟ้องล้านหนึ่งด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณหมิวก็เลยขอความเป็นธรรมเพราะการที่เธอเข้ามาในครอบครัวนี้เธอเชื่อว่าฝั่งของพี่ผู้กองเนี่ยเลิกกับเมียขาดแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นเมียน้อยแล้วตอนนี้ตั้งท้องลูกเขาอยู่ด้วยติดใจคือเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องจ่ายเงินไปเราต้องหาเงินมาจ่ายแล้วทำไมเราต้องโดนมาทางนี้อีกโดนเอาคลิปออกมาอย่างนี้มันยุติธรรมไหมหนึ่งส่งผลกระทบก็คือณตอนนี้ก็คือพี่ท้องอยู่เนาะแล้วเด็กที่จะเกิดมาเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วเขาต้องมารับรู้สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำมันไม่ใช่แล้วทางครอบครัวทางบ้านเราก็คือมันเป็นสังคมอะเนาะถูกต้องมันไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้นี่แต่คนที่รู้จักอะแต่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมตรงนั้นอะคือมันกระทบมากเพราะทุกอย่างมันคืออดีตมันผ่านไปแล้วทุกคนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมันเดินคนละทางกันแล้วเรายอมรับผิดในส่วนที่เราผิดเรานิ่งอยู่มาตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเราผิดในตัวนี้เราก็นิ่งพยายามจะให้เรื่องมันสงบเพราะขึ้นในกระบวนการไกล่เกลี่ยแต่มันก็ไม่จบสักทีมาประจานหรือมาเอาคลิปออกอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แล้วคือเราด้วยความว่าเราเสียหายอ่ะเราเสียหายหลายอย่างเราต้องจ่ายเงินเราต้องเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมไงหมิวก็อ้างว่าตอนแรกหมิวไม่รู้เรื่องจริงๆจนกระทั่งตอนท้ายที่มีปัญหาก็เลยรู้เรื่องแล้วตกลงกันที่ศาลแล้วคุณผู้ชมวันนี้ผู้กองแมนผู้กองที่มีสาว2คนเนี่ยฮะปรากฏว่าวันนี้ให้ข้อมูลกับเราข้อมูลล่าสุดหลังจากออกอมรินทร์บอกถูกผู้บังคับบัญชาเรียกสอบวินัยอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผู้บังคับบัญชาเรียกสอบแต่ส่วนของตัวเองอยากจะชี้แจงสั้นๆว่าก่อนที่ผมจะมาคบกับหมิวผมตกลงกับภรรยาของผมแล้วไงที่จดทะเบียนสมรสกันว่าเราหย่ากันหย่าแบบปากเปล่านะยังไม่ได้ไปตกลงหย่ากันที่อำเภอหย่าปากเปล่าแล้วก็มาคบกับน้องหมิวปัจจุบันหมิวก็ท้อง
ก็นี่ไงก็ภรรยาหลวงเขามีทะเบียนสมรสแล้วพอเขารู้ว่าคุณพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาที่บ้านเขาไม่มีสิทธิ์หรือยังไงไม่ทราบแต่น้องหมิวบอกสองมุมนะสองมุมแต่น้องหมิวเองก็บอกหนูก็ไม่รู้หนูก็ไม่ได้อยากจะไปเป็นมือที่สามของเขาแต่วันนี้เมื่อฟ้องหนูก็อยากจะชี้แจงเหมือนกันแต่ก็ต้องจ่ายนะคะสุดท้ายแล้วพี่ผู้กองเองเมื่อพี่คิดจะคบผู้หญิงสองคนโดยที่ยังไม่ได้หย่ากับคนแรกตามกฎหมายวันนี้ก็เลยต้องผิดทางวินัยด้วยเหมือนกันฝากไว้เมื่อวานทางฝั่งของคุณอุ้มเมียหลวงฝากไปถึงผู้หญิงบอกถ้าคิดจะแบบนี้ต้องเตรียมตังค์ส่วนพี่ผู้ชายถ้ารับราชการฝากไว้เหมือนกันมีความผิดทางวินัยทั้งตำรวจทั้งทหารและอาชีพแบบนี้สาวชอบแต่ด้วยประเด็น